ครับผมวันนี้ผมมา grooming นะครับที่ PIS ครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยฮะ When I'm all alone I can feel your heartbeat like it's my own I can hear your music from a million miles away The angels got it right when they made youอย่างนี้คือโดนแกล้งมาเยอะฮะจะมีเสียงแบบนี้โดนแกล้งเยอะรักเยอะก็โดนแกล้งเยอะครับไม่ละกาดไหมคะไม่กาดครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่ไม่เข้าใจเงี้ยเขาก็จะมองว่าตัวเนี้ยจะกัดไหมดุจังอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือบ่นเฉยอาจจะมีแง้มๆได้เข้าผิดทางอะไรเงี้ยอันนี้ผสมฮะอันนี้พุดเดิ้ลกับน่าจะเป็นพุดเดิ้ลหรือชิสุแต่ว่าเราจะดัดแปลงเป็นแกสั้นแกสั้นขาบานขามจะใหญ่เห็นไหมนี่ก็คือเหมือนกับว่าดึงจุดเด่นเข้ามาออกมาครับก็จะเป็นขาใหญ่ๆไหมแวบแรกที่เรามองเห็นมันก็จะเฮ้ยมันดูขาใหญ่หน้าโคมอะไรเงี้ยก็จะออกแนวน่ารักเวลาที่ลูกค้าบอกว่าต้องการทรงอะไรยังไงครับเราก็ต้องถามเขาด้วยว่าความสะดวกในการดูแลของเขาครับเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยบางคนชอบยาวๆแต่ไม่สะดวกที่จะดูแลอะไรเงี้ยครับผมเราก็ต้องหาทรงที่มันแบบว่าดูคืออะไรที่มันยาวๆแสดงว่าเขาห่วงขนอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องหาทรงอะไรที่มันแบบเขาดูแลได้ด้วยเราก็ต้องปรึกษากันคุยกันอ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะตัดทรงอะไรดีอะไรเงี้ยตัดน้องหมาครับเราต้องดึงความคือหมาทุกตัวฮะมันจะมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยเราต้องปิดจุดด้อยให้เขาแล้วก็เอาให้มันเด่นขึ้นมาถ้าอย่างตัวนี้ฮะถ้าเกิดตัวนี้โอเคนะตัวนี้หุ่นมันโอเคหุ่นมันสวยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าหมามันแบบมาแบบเตี้ยแต่เราก็ต้องตัดให้มันดูสูงไม่ใช่เตี้ยแล้วก็ตัดเตี้ยตามไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดมาแบบเตี้ยอย่างเงี้ยเท้าเนี่ยเราไม่ต้องการให้ไม่แนะนำให้เปิดถ้าเปิดเท้ามันจะแบบถ่ายอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ไม่แนะนำให้เปิดแล้วก็ตรงนี้ฮะเราจะตัดให้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมขามันจะดูยาวขึ้นนี่คือปิดข้อบกพร่องอะไรเงี้ยหรือสุนัขที่มันตัวอ้วนๆอย่างเงี้ยมันไม่มีเอวใช่ไหมเราต้องสร้างเอวให้มันอย่างเงี้ยเราก็ทำเอวขึ้นมาอย่างนี้สูงเยอะๆแล้วก็ไว้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเอวขึ้นมาหรือว่าตัวไหนที่มันดูยาวๆใช่ไหมฮะเราก็เอาฝั่งนี้ออกตรงนี้ออกเยอะๆตรงนี้ออกเยอะๆสั้นลงไหมแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็เหลือตรงนี้ไว้เยอะๆหมามันจะแคบลงสั้นลงมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยครับไม่ใช่ว่าตัดตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความละเอียดของมันอยู่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งฮะก็คือศิลปะในความเห็นของผมนะคือคุณต้องชอบมันก่อนคุณต้องชอบมันก่อนนะพอคุณชอบแล้วคุณจะรักมันถ้าคุณหลงรักเมื่อไหร่แล้วมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมานั่นแหละคือศิลปะผมว่าแต่ถ้าเกิดคุณทำคุณบอกว่าคุณชอบแต่คุณบอกว่าคุณเหนื่อยมาบอกว่าเหนื่อยแสดงว่าคุณไม่ได้ชอบคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วอะอะไรที่มันเหนื่อยแล้วอะมันเริ่มไม่ใช่ละต้องหาวิธีใหม่หามุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเพื่อจะเกิดให้มันมีความสุขอะไรเงี้ยครับผมคือบางที่อะฮะลูกค้าเนี่ยพาน้องหมาไปตัดขนเนี่ยบางทีคิดว่าไอ้ร้านเนี้ยถูกเขาก็จะไปกันใช่ไหมร้านเนี้ยไถเคียนอะไรเงี้ยราคาถูกอะไรเงี้ยครับผมอยากจะบอกว่า
ราคาถูกแล้วเราก็ต้องดูสถานที่ว่าเขาสะอาดไหมอุปกรณ์เขาได้มาตรฐานไหมเขาจบมาจากที่ไหนคือบางคนนะครับคือไม่ได้เรียนอะไรมาไม่ได้มีความรู้พอสมควรอะไรเงี้ยเขาก็แบบเปิดร้านพอเปิดร้านปุ๊บเขาก็จะแข่งเรื่องราคาทำถูกๆคนก็จะไปที่ถูกๆแล้วก็สุดท้ายออกมาคือเขาไม่รู้ว่าการที่น้องหมาไปใช้บริการเนี่ยเขาจับถูกวิธีไหมอะไรเงี้ยครับแล้วเขาใช้แชมพูอุปกรณ์ต่างๆที่มันได้มาตรฐานไหมอะไรเงี้ยก็ใครที่แบบอยากจะเป็น groomer grooming นะฮะสิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือคุณต้องเอาโอเคกับสุนัขรักสุนัขนะฮะแล้วก็รักความสะอาดต้องมีความเป็นศิลปินนิดนึงรู้จักแบบศิลปะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีความอดทนสูงเหมือนกันเพื่อที่จะเข้าใจเขาอะไรเงี้ยผมว่าต้องหาสุดว่าคุณชอบอะไรชอบอะไรก่อนแล้วก็พยายามอยู่กับสิ่งนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณชอบอะไรก็ได้ที่คุณชอบอะอยู่กับมันนานๆพยายามสังเกตฮะลองหามันบางทีสิ่งที่คุณชอบถ้าเกิดบอกว่าไม่รู้ชอบอันไหนอะย้อนครับย้อนเวลาตอนเด็กๆว่าตอนเด็กๆคุณชอบอะไรแล้วอยู่อันไหนแล้วคุณมีความสุขบางทีอาจจะหล่นอยู่ตอนเด็กๆก็ได้ลองไปหามันนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ชายคนนี้คนที่หลงรักเสน่ห์ของเจ้าตูบสี่ขาและอยากให้เจ้าของหรือใครก็ตามที่พบเห็นหลงรักมันด้วยเหมือนกันด้วยการทำในสิ่งที่เขารักและส่งต่อความสุขไปให้กับนักเรียนผู้ที่สนใจในอาชีพนี้โดยไม่ได้มองว่ามันคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องทำและเขาก็ยังคงตัดขนสุนัขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแค่เพียงเพราะมันคือความสุขเท่านั้นเองหวังว่าเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ70กับBlock A. Entertain your brain.